ีค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วของ reaction นี้ซึ่งบอกก่อนว่าจริงๆ reaction ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนิดหน่อยก็เลยตัดสินใจ react ใหม่ยังไม่ทิ้งคลิปนี้อยาก react ให้ทุกคนเห็นอีกทีจริงๆก็เลยวะก็เลยตัดสินใจทำขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสู้ชีวิตอีกครั้งนึงอันนี้เป็นจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ถ่ายในวันนี้แล้วเขาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าคลิปไหนฉันจะตัดต่อก่อนได้ก่อนแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองหน่อยๆแล้วสภาพอาจจะแบบอ่อมๆหน้าอาจจะเปื่อยๆหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือไปเต้นเสนอตัวแฟชั่นแดนโปรเจกต์มาด้วยสภาพก็จะเพลียๆกลับบ้านมาก็รีแอคช่วงอีก2ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็มีรีแอคพี่โตแล้วก็มารีแอคอันนี้ซึ่งของช่วงก็มีการร้องไห้เสียน้ำตาไปนิดหน่อยของพี่โตพี่น้อยไอ้ก็เสียน้ำตาไปนิดหน่อยเหมือนกันก็เลยสภาพมันก็จะประมาณนี้อาจจะมีอ่อมๆบ้างหรืออาจจะแบบดูแหลกๆหรือเออๆไปบ้างนิดนึงก็ต้องขอประทานอภัยอ่ะเริ่มละแต่จะพยายามบูสต์เอเนอร์จีให้จนจบคลิปให้ได้นะคะทุกคนถึงคิวบิลกินมารีแอคชั่นพี่พีกริดเสนอตัวดิฉันน่ะหลบสปอยขั้นสุดจนมารีแอคชั่นรอบก่อนแล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมาถึงคิวบิลกินสู้ๆบิลกินชอบมากมารีแอคบิลกินอีกทีที่รีแอค MV พีพีก็วันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นนะ MV เพลงเสนอตัวเสื้ออังุ่นนี่มันดีจริงเต็มๆเลยอ่ะดูเต็มๆแล้วดูเมื่อไหร่ดูก็ตั้งแต่วันปล่อยก็รอดูตั้งแต่ตอนเริ่มมาเถียงกันแล้วก่อนไลฟ์อีกแล้วก็ต้องเตรียมตัวเข้าไปไงค่ะดูแล้วกันอายุก่อนเลยเกียร์เกียร์ตรงที่เริ่มมาไม่กี่วิหยุดแล้วมันกลายร่างไปเลยทำไมปีกเปิดไม่เปิดฟ้านี่ปีกนี่อันนี้ปีกออกเป็นทางนกพิราบมากกว่าใช่พี่นางฟ้าไม่ให้โอกาสเออไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาสเลยพื้นตรงพื้นแตกไปแล้วเข้ามาก่อนพี่ขยับได้ด้วยอ่ะมันกีตาร์หล่อเลยหล่อพี่ขยับแบบดูแล้วมันต้องรีแอคเหมือนกันต้องรีแอคใช่เนาะบิวกินเนาะสภาพฉันตอนนี้เลยปีกมันหายไปไหนทำไมหยุดทุกสามวิอ่ะบิวกินอ่ะมันสลายแล้วเพราะว่าการที่เราลงมาที่นี่เนี่ยเรามันจะต้องมีปีกแล้วขนตรงนี้มันจำเป็นยังไงขนตรงนี้เดี๋ยวก็จะหายไปแล้วมันไม่หายพร้อมกันเพราะว่ามันตัดต่อได้ตอนนั้นมันคิดไม่ทันอ้าวไปแต่นี่คือสงสัยที่สุดเลยเนี่ยรถชนทำไมสามวิเป็นนางฟ้าจริงตอนแรกคือเห็นแล้วแต่นางฟ้าที่ไหนโดนรถชนแล้วตายจริงตู้มเก๋ามันจะต้องแบบล้มแล้วเธอจะยอมหรอเธอก็ไม่ยอมหรอกลองต่อได้ไหมพบเจอพี่มาหรอพี่พลอยยังวาดได้เลยเออใช่ป่ะล่ะชุดเปลี่ยนด้วยชุดแบบมีเติมแบบมีแบบตามน้ำเนี่ยพอน้ำมาตามน้ำชุดตอนไหนนี่ชุดตอนแรกมันไม่มีไอ้ยุยๆเลยนี่คือชุดนี้ตั้งใจว่าคือพอมันเป็นน้ำใช่ไหมอย่างแบบเห็นดีเทลชุดว่ามันก็จะมีความเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเมทัลลิกมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชุดแบบพิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้าซีนแต่ไม่เข้าใจแค่นี้ก็ไม่เข้าใจหรอใจเย็นรถชนแล้วนอนขนาดนั้นได้ทุกอย่างไม่มีเหตุผลจริงจะได้ดูอีกกี่วีคะตรงเนี้ยเข้าในผับอีกมันต้องกลับเข้ามาในสถานที่บันเทิงอันนี้คือเป็นคนเขียนเหมือนเดลิเวอรี่จิ๊บไงมันก็โผล่มาที่ทะเลทรายโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วเขาใหญ่ไปกว่าไม่มีเหตุผลอยู่แล้วเราอ่ะพาเขาไปทุกที่ดินน้ำลมไฟใช่ได้คือแบบเรามีพลังพิเศษแบบเราไปที่ไหนก็ได้เขาจะหนีเราไงก็ได้ครั้งนี้เขาก็หนีเราไม่พ้นเป็นเหมือนพูดถึงใครเนี่ยฮะพี่พีจะจับให้อยู่เลยจะเอาให้ได้นั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละใส่ตูดแล้วเออาร์ใส่ตูดอย่างเดียวใส่ตูดแล้วตัวเองทีนี้แล้วก็ใส่ตูดทีนี้ก็ใส่ตูดแล้วมาในภาคส่วนของเต้นรู้เสาแบบไม่มีเสาชอบแบบนี้อาการเป็นไงชอบชุดไหนที่สุดก็ชอบชุดคำถามที่ต้องมีตลอดเพราะอะไรครับชุดในซีนทะเลทรายก็คือรู้สึกว่ามันแบบน้อยดิน้อยแต่มากเหมือนประชดมันแบบมันคุ้มดิจ้ะแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะเราก็แบบดูแบบมีอะไรทีพีเขาตั้งใจทำเพลงนี้มากเลยแล้วก็เอ็มบีเขาแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบสนใจ
รับเชื่อมันดีเต็มที่ครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับไปดู MV แล้วก็ฟังเพลงเสนอตัวนะครับได้ทาง YouTube Channel TP Beauty Entertainment แล้วก็ฝากติดตามสตรีมมิ่งช่องครับผมและก้าวไก่ด้วยก้าวไก่นะครับสำหรับดู MV ได้ที่ Beauty Entertainment นะครับมียักษ์คิ้วหลุดตาและฟังเพลงก้าวไก่ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับบ๊ายบายมาสั้นๆแต่ก็ for inner อยู่คือวันก่อนพูดซ้ำเหมือนรีแอคที่แล้วเลยที่ไม่ได้ลงแต่จำไม่ได้นะว่าพูดอะไรไปบ้างแต่ว่าพอพูดถึงชุดใช่ไหมก็จะนึกถึงที่คุยในเฟลกหรือเปล่านะหรือว่าที่ไหนสักที่นี่แหละที่เหมือนกับว่าพี่พีเล่าว่าจริงๆยังมีชุดอีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะแล้วล่าสุดอ่ะคือได้ข้อมูลดีเทลมาเพิ่มก็คือชุดมันสั้นไปก็เลยแบบว่าไม่ได้ใส่ชุดนั้นพอพูดคำว่าชุดมันสั้นไปอ่ะในหัวคือกางเกงสั้นเสื้อสั้นเสื้อครอปอะไรยังไงแหวกหน้าแหวกอะไรขนาดไหนไม่เคยมีปัญหากางเกงสั้นมีตำนานตลอดตอนนั้นก็เลยปักไปเลยว่าคำว่าสั้นไปอ่ะคือกางเกงแน่นอนคือเป็นยังไงหรอยังไงนะไม่ผ่าน QC ไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์หรือไงไม่แต่ว่าจริงๆก็เข้าใจอยู่นะว่าบางทีแบบกางเกงมันสั้นมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะคะในแง่การถ่ายทำหรือนึกถึงภาพแบบว่าไอดอลหญิงที่แบบกระโปรงสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติข้างในไม่ได้มีซับในอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะในมุมการถ่ายต้องดูว่ามุมการถ่ายของซีนนั้นอ่ะมันแบบเป็นมุมยังไงถ้าสมมติแบบมันอาจจะช้อนหรือมันต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องยกออกจริงๆมันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นมุมอื่นหรือว่าอ่ะเขาก็เลือกที่จะเอาชุดนี้ออกเลยอะไรแบบเนี้ยถ้าอยากเห็นไงใส่ไปให้ดูสักครั้งนึงได้ป่ะชุดที่เหลืออยู่อ่ะชุดไหนที่ไม่ได้ใส่บ้างหรือว่ามีชุดที่ไปใส่ไปเฟกมั้ยไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่ไปเฟกอ่ะก็คืออยู่ตรงนั้นตั้งแต่ตอนที่พีมาถึงเลยใช่มั้ยล่ะคะเขาก็จะลงหน้าเฟกอะไรแบบนี้ใช่มั้ยล่ะคะคือมีคนพูดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็เราก็คิดอยู่เหมือนกันแหละว่ามาที่เฟกอ่ะต้องแบบแต่งตัวเลิศแน่นอนเลยอะไรแบบเนี้ยแอบคิดไว้แล้วก็มีคนคิดเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นชุดใน MV ก็ได้พอลงชุดมาปุ๊บโอ้ my gosh พี่กิตมาหล่อมาเลยหล่อมากอะไรเงี้ยก็แบบอ้าวแต่ว่าแบบคราวนี้มาแบบทีมหล่อเหรอเนี่ยอะไรแบบนี้คือที่แรกอะคาดหวังไว้แค่แบบมันต้องเป็นทีมเซ็กซี่ว่ะทีมเซ็กซี่เพราะว่าเหมือนเพลงแบบว่ามันจะเน้นแบบว่าเซ็กซี่เนาะสวยๆอะไรแบบนี้ก็ไม่คิดว่าแบบจะมาชุดแมนขนาดนี้เลยสรุปชีเซ็กซี่จ้าชีเปลี่ยนชุดชีมีลูกเล่นเว้ยในเขามีลูกเล่นเสมอที่แรกตอนที่นั่งอยู่หน้าเฟรกก็คือแบบว่ามันจะมีคนข้างหน้าเราด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหลายคนอยู่ก็จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่อยู่ในซอกฉันอยู่ในซอกลืมในลืมอีกทีคือแบบว่าไอ้ตรงกระจกติดตรงเสากระจกหน้าตู้ห้องส่งเฟรกด้วยแบบอ่ะฝั่งนี้ติดเสากระจกและข้างนี้ก็คือติดเสาที่แบบนั่งอยู่ข้างๆเสาพอดีมาทัศนะจะเห็นน้องแค่แบบในลืบแค่ตรงเนี้ยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพอน้องเข้ามาคือแบบว่าอ่ะก็ชุดดำเหมือนที่ตอนใส่ลงมาดีแต่ว่าพอดูทั่วๆลุยทีแบบตั้งแต่มองหัวจนเท้าคือแบบ oh my gosh sexy cutie is here ค่ะคือเสื้อก็แบบฟีลแบบไหมพรมปะแบบว่าเว้าๆหน่อยอะไรใดๆข้างหน้ายาวกว่าข้างหลังอีกนะข้างหลังลูกขาเยอะกว่ากางเกงขาสั้นทำถึงรองเท้าบูททำถึงชอบพี่พีใส่กางเกงขาสั้นเห็นไม่ค่อยบ่อยยิ่งแบบกับการทำงานอ่ะไม่ค่อยได้เห็นต่อให้สั้นก็แบบก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นอ่ะเออแต่ชอบให้น้องใส่สั้นๆแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยผ่านกองเซ็นเซอร์เท่าไหร่แล้วก็ที่แรกคิดว่าบิลกินมาโผล่เป็นเซอร์ไพรส์เกสในไลฟ์เสนอตัวของพี่พีใช่ไหมล่ะคะก็คิดว่าแบบคนสงสัยรีแอคที่เขาหมายถึงอ่ะจะหมายถึงว่าแบบดูแล้วมารีแอคในไลฟ์แค่นั้นหรือเปล่าแต่ใจก็ยังแอบหวังอยู่ว่าแบบว่าขอให้แบบมีคลิปรีแอคด้วยเถอะอะไรแบบเนี้ยในที่สุดก็มีขอบคุณค่ะขอบคุณไม่ว่าอะไรก็ตามทีที่แบบมีคลิปให้อีกคลิปหนึ่งมีแดนซ์ชาเลนจ์มีคาราโอเกะด้วยความไม่พอเขาปล่อยเพลงใกล้ๆกันมันก็เลยเหมือนแบบลงคลิปกันใกล้ๆเนาะมันเลยแบบเติมจิตใจสาววายเพนซิลอย่างฉันได้อย่างดีแล้วยิ่งแบบตอนเนี้ยตามงานน้องถ้าจะไม่ทันเลยคือแบบงานจุกๆมากๆอีเวนต์ก็จุกออกรายการก็จุกเพราะว่าโปรโมทเพลงด้วยแล้วก็งานอีเวนต์ช่วงนี้ก็คือเยอะมากหลายแบรนด์หลายลูกค้ามากอะไรแบบเนี้ยขนาดคลิปรีแอคชั่นอะมีคลิป100
อยู่ที่เพิ่งถ่ายในช่วงเนี้ยก็ยังมีอีกเยอะคือก็ตัดยังตัดลงไม่ทันเลยด้วยซ้ำคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้คือคอแห้งมากแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องการอาบน้ำนอนมากๆก็เสียงไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยโอเคค่ะยังไงก็ฝากให้กำลังใจไปด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้งานอีเวนต์ก็คิดว่าถ้าใครไปหน้างานก็คงได้เจอเราเนี่ยแหละค่ะอาจจะสภาพดูย่ำแย่กว่านี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็จะไม่ได้แต่งเต็มขนาดนี้ก็เพิ่มมัดผมแต่งตัวเสื้อผ้าไปลวกๆด้วยซ้ำถ้าจะจำไม่ได้ก็ไม่แปลกใจโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่บิวเหมือนเดิมนะบ๊ายบายค่ะ